สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยในวาระพิเศษสุดของพิเศษสุดในรายการของสามัคคีประชาชนวันนี้จะเริ่มอยู่ที่แถลงข่าวของกองทัพประชาชนร่วมโค่นระบอบทักษิณเชิญฟังเลยครับทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับการแถลงข่าวก่อนวันชุมนุมใหญ่ของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณสาเหตุที่เราต้องใช้ร้านอาหารอีเมียในการแถลงข่าวก็เพราะว่ารัฐบาลของนางยิ่งลักษณ์โดยกระทรวงมหาดไทยได้ทำการข่มขู่คุกคามราชตินามัยสมาคมว่าหากให้ความร่วมมือหรือให้เราจัดแถลงข่าวกระทรวงมหาดไทยจะทำการยุบสมาคมก็คือราชตินามัยสมาคมก็ด้วยความเห็นใจท่านพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายนะครับที่ท่านได้ให้การสนับสนุนกองทัพประชาชนมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยในการแถลงครั้งนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับเราจะเปิดเผยรายชื่อคณะนายทหารนายตำรวจที่มาเข้าร่วมกองทัพประชาชนซึ่งวันนี้แต่เดิมเราจะจัดเปิดตัวที่สนามม้านางเลิ้งแต่ก็ด้วยอุปสรรคที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นจากการกระทำของรัฐบาลเผด็จการจึงทำให้เกิดความขุกขักขึ้นผมจึงขออ่านชื่ออดีตนายทหารที่ได้ประกาศเข้าร่วมกับกองทัพประชาชนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอธิท่านพลเอกวิมลวงวานิชอดีตผู้บัญชาการทหารบกท่านพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศท่านพลอากาศเอกสามารถโสสถิตพลเอกสายหยุดเกิดผลพลเรือเอกสุรยุทธสุรวุฒิมหาลมนะครับพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจจารักษ์และมีท่านนาวาตรีประสงค์สุนทริเป็นที่ปรึกษาของคณะเสนาธิการร่วมมีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นนายสนธิเดชานันนายปราศัยแสงสุรเดชทหารบกมีพลเอกปีชาเอี่ยมสุพรรณพลเอกปานเทพภูวนาถนุรักษ์พลเอกไพโรจน์มาประชาพลเอกไพโรจน์แสงสว่างพลเอกกิตเทียมทิศพลเอกชูเกียรติตันสุวัฒน์พลโทเจริญศักดิ์เที่ยงธรรมพันเอกสว่างโพสุวรรณพันเอกสกลจันโอภาสพันเอกรังสรรค์สงวนศักดิ์ทหารเรือที่เข้าร่วมกับกองทัพประชาชนพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนพลเรือเอกสงัดอ่ำชิดพลเรือเอกทวิทย์ปาลกวงณอยุธยาพลเรือเอกนายแพทย์อนันต์ต่อประดิษฐ์พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพพลเรือโทสุรัตดาชะลออยู่นายทหารอากาศก็มีพลอากาศเอกเสริมยุทธบุญสิริยะพลอากาศเอกอมฤตจารพันธ์และพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีส่วนตำรวจก็มีพลตำรวจเอกบุญถิ่นวงรักมิตรพลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์พลตำรวจตีสิริทองมีพลตำรวจโทอดิเทพปัจจมานนท์พันตำรวจโทด็อกเตอร์วีนัทแดงด้อมยุทธส่วนรายชื่อที่ยังไม่ประกาศซึ่งเข้าร่วมกับกองทัพประชาชนล้วนแต่เป็นนายทหารบกนายทหารเรือนายทหารอากาศและตำรวจที่ยังอยู่ในราชการหรือรับราชการอยู่นะครับจึงขอปิดไว้เดี๋ยวนะครับในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์
ที่เตรียมพร้อมสูงสุดเนื่องจากรัฐบาลได้ใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างเกินขอบเขตกระทำการจัดการกับเครื่องขยายเสียงของกองทัพประชาชนจัดการจับคุมรถบรรทุกเวทีที่จะมาจัดตั้งณสถานที่ชุมนุมทำให้เราต้องติดต่อผ่านสื่อออนไลน์โดยจะใช้เฟซบุ๊กก็คือเพจของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเป็นเพจหลักในการสื่อสารเพื่อป้องกันความสับสนในสถานการณ์ที่เร่งด่วนเฉพาะหน้าและจะมีการประกาศเฟซบุ๊กซึ่งเป็นแนวร่วมว่ามีเฟซบุ๊กไหนบ้างในแฟนเพจของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณส่วนการจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่4สิงหาคม2556เราได้พิจารณาสถานที่หลายสถานที่ทั้งในสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพระราชบัญญัติความมั่นคงและสถานที่ซึ่งอยู่นอกเขตประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงที่รัฐบาลประกาศโดยมีข้อที่เราจะนำมายึดปฏิบัติหนึ่งคือพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมชุมนุมปลอดภัยการชุมนุมจะต้องเป็นไปโดยความสงบสันติผู้ชุมนุมปราศจากอาวุธและสามารถอ่อนตัวได้หากมีสถานการณ์ซึ่งอาจจะถูกก่อเหตุขึ้นจากฝ่ายอำนาจรัฐเราจึงตัดสินใจเลือกสถานที่ชุมนุมในการจัดชุมนุมใหญ่วันที่4สิงหาคมเป็นบริเวณสวนสาธารณะลุมพินีโดยจะเริ่มจัดชุมนุมกันในเวลา 15:00 น.ของวันที่4สิงหาคมจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับครับตกลงนั่นคือแถลงข่าวของกองทัพประชาชนร่วมโค่นล้มระบอบทักษิณจะเห็นว่ามีแนวร่วมสามัคคีประชาชนจริงๆจากข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดีตข้าราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประสบนิกรของพระองค์ผู้ร่วมถวายความจงรักภักดีเป็นสามัคคีประชาชนแล้วในรายการถัดจากนี้ไปนะครับผมจะมีเกียรติได้รับเกียรติได้คุยกับพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีเดี๋ยวพอติดต่อได้เราจะได้คุยกับท่านได้ถามรายละเอียดต่างๆถ้ามีเวลาพอนะครับตอนท้ายๆของรายการท่านอาจจะโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นกับผมได้แล้วเราจะได้คุยกันรายการคราวนี้เป็นรายการที่จะบอกให้รู้ว่าประเทศชาติกำลังอยู่ในฐานะที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างยิ่งหลังจากได้คุยปรึกษาหารือกับท่านพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีแล้วเราจะได้ฟังนายทหารใหญ่ที่รักชาติรักประชาชนออกแสดงความคิดเห็นครับเชิญครับท่านพลอากาศวัชระฤทธาคณีครับ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 คุณหมอครับครับผมในประเด็นอะไรครับวันนี้พูดกันเมื่อกี้นี้เขามีแถลงข่าวกองทัพประชาชนร่วมโค่นระบอบทักษิณและที่อยู่ในมือผมนี่มีคลิปของทหารท่านผู้ใหญ่อาวุโสครับตอนนี้เรียนนิดนึงนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลิปตรงนี้เนี่ยนะครับครับผมเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการกองทัพบกกองทัพอากาศและเสนาธิการกองทัพเรือซึ่งเป็นกลุ่มในทหารนอกราชการร่วมกับอดีตข้าราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็อาจารย์ที่มีความรักชาติบ้านเมืองหวงแหนบ้านเมืองแล้วก็ในอดีตในทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยก็เคยไปรบเสียสละชีวิตนะครับปกติแล้วพวกท่านเนี่ยนะครับก็จะมีการรับประทานอาหารคุยกันเรื่องต่างๆนานาอะไรเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าในช่วงหลังๆเนี่ยท่านก็มีความอึดอัด
หนักใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับในวันในมื้อเที่ยงวันที่2สิงหาคมเนี่ยนะครับท่านก็ได้พบปะกันตามปกติที่ท่านเคยพบกันเดือนละครั้งอะไรทำนองเนี่ยนะครับแต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่าได้มีการประรบว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันย่ำแย่แล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มีผลร้ายต่อประเทศชาติต่อบ้านต่อเมืองต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับท่านจึงได้อนุญาตให้กลุ่มอิสระนะครับให้กลุ่มอิสระกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปทำคลิปแล้วก็อัดเสียงนะครับอัดเสียงในว่าในประโยคหรือว่าในคำพูดในวลีประโยคที่สำคัญสัมพันธ์เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองนะครับเพื่อจะให้มีการแพร่ภาพและก็ทัศนคติของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองครับโดยเฉพาะยิ่งในกองทัพเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้แสดงทัศนคติและความในใจของท่านเพื่อให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะยิ่งในเราข้าราชการทหารนะครับดังนั้นก็จะเกิดคลิปนี้ขึ้นและหนึ่งในกลุ่มของกลุ่มอิสระนี้นะครับก็ได้ประสานมาว่าจะนำคลิปนี้เมื่อมีการแต่งให้มันเหมาะสมนะให้มีคำพูดที่ไม่ย่นเยอะแล้วก็ไม่จะเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องนอกเรื่องเขาก็จะตัดทิ้งไปนะฮะเขาจะเอาแต่เนื้อหาที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับข้อตักเตือนทหารก็ดีหรือข้อที่ชี้แนะว่ารัฐบาลมีความไม่ชอบไม่ชอบด้วยหลักจริยธรรมคุณธรรมและไม่มีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้ครับดังนั้นคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นคลิปที่เหมือนกับท่านกำลังจะบอกว่าพวกท่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายทหารนอกราชการแล้วเนี่ยและเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่นอกราชการแล้วเนี่ยแต่มีความห่วงใยบ้านเมืองนะครับเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกนะฮะตรงนี้ครับเป็นประเด็นนะครับที่แต่ขอเรียนนิดนึงครับว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณท่านเป็นเพียงเหมือนแนวร่วมคนไทยทั่วไปที่ไม่สามารถจะทนต่อการบริหารราชการแผ่นดินก็ดีการสมยอมการร่วมมือกับกลุ่มอนาธิปไตยหรือผู้ที่ต้องการจะล้มล้างระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์วงกินบ้านเมืองแล้วก็จัดทำโครงการที่เป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับท่านก็ได้ออกมาเหมือนกับคนไทยทั่วไปนะครับไม่ได้มีว่าท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะผมเลยนะครับอันนี้ขอยืนยันกับประชาชนครับครับคุณหมอครับครับผมคือผมอย่างนี้ผมอยากจะเรียนประชาชนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นชายชาติทหารแท้ละครับมีคลิปมีภาพมีเสียงประกอบเพราะจะได้ไม่มีบอกว่าคลิปเสียงใครก็ไม่รู้โกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียงแท้ครับท่านพี่น้องเดี๋ยวได้ฟังกันในคลิปเต็มๆนะครับเชิญต่อครับท่านครับครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมีกลุ่มอดีตนะครับเราเรียกว่ากลุ่มนายทหารนายตำรวจนอกราชการนะครับที่เราสามารถจะติดต่อได้หรือท่านก็ติดต่อมาเองว่าท่านเนี่ยมีแนวความคิดร่วมกันกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณท่านจึงได้ส่งรายชื่อมาเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับก็อีกสักกลุ่มหนึ่งนะซึ่งจะอยู่ใน Facebook รายชื่อเหล่านี้ก็จะอยู่ใน Facebook ของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณนะครับสำหรับคณะเสนาธิการร่วมเนี่ยก็จะมีรวมกันก็คือรวม4ท่านนะครับในกองทัพบกก็จะมี2ท่านคือพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณและพลเอกชูเกียรติ